นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วนแทรกซึมเข้าสู่ระบบการศึกษาและวิธีคิดของประชากรโลกต่อเสริมด้วยหลักการคำนวณและการใช้เหตุผลแบบเศรษฐศาสตร์การค้าของระบบทุนนิยมที่แพร่กระจายกว้างขวางขึ้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นสอดประสานเป็นเสาเข็มของวิธีการพัฒนาสมัยใหม่ซึ่งต่างวิ่งแข่งกันเข้าสู่หลุมพรางความสุขจากการบริโภคโดยอาศัยเงินตราสกุลต่างๆเป็นตัวแทนล่าอาณานิคมแบบไม่มีกองทัพก็คือเข้าสู่ระบบการศึกษาเข้าสู่วัฒนธรรมบนเส้นทางความเจริญขององค์ความรู้ที่ขาดพร่องร่องรอยขยะเหลือทิ้งจากการพัฒนาโรยตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายกว้างขวางขึ้นทุกทีประมาณการกันว่าใน50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอีกราว 3-4 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลงานส่วนเกินจากการเผาไหม้พลังงานในกิจกรรมต่างๆมาต่อเนื่องยาวนานโดยอาศัยความฟุ่มเฟือยจากการบริโภคแบบเกินพอเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และหมอกควันที่แพร่ระบาดในอากาศแทรกตัวเข้าอุดตันทางผ่านเข้าออกของความร้อนจากโลกและแสงอาทิตย์กลายเป็นกำแพงมลพิษที่เก็บกักความร้อนไว้เพื่อทำลายสมดุลธรรมชาติของตนเองและเพิ่มปริมาณขยายตัวขึ้นปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกทำลายโอโซนอันเป็นเกราะป้องกันรังสีเหนือม่วงซึ่งเป็นตัวก่อมะเร็งให้แก่ผิวหนังมนุษย์เมื่อธาตุลมหรืออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นกฎธรรมชาติบังคับให้ธาตุน้ำในโลกที่เคยอยู่ในสภาวะน้ำแข็งเริ่มล้อมละลายลงสู่มหาสมุทรและทะเลซึ่งสืบสายเชื่อมกันทั้งโลกทำให้ความสูงของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นแผ่ขยายเข้าสู่ธาตุดินในรูปของเกาะหรือประเทศติดทะเลอาจต้องจมหายไปจากแผนที่โลกอนาคตขณะเดียวกันอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นด้วยทำให้ออกซิเจนซึ่งเป็นลมหายใจของธาตุน้ำบริสุทธิ์แผ่วเบาลงส่งผลโดยตรงต่อการลดลงและสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์น้ำหลากล้านชนิดในแหล่งน้ำธรรมชาติแม้ว่าน้ำเค็มจะเพิ่มระดับขึ้นแต่น้ำจืดกลับลดลงไม่เพียงเพราะผลจากโลกร้อนแต่ด้วยเหตุที่ธาตุดินของโลกสูญเสียสมดุลของการมีชีวิตให้แก่การเติบโตของเมืองการขยายพื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมที่มากเกินความจำเป็นมนุษยชาติกระชากความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์จากธาตุดินด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องลมหายใจของพงไพรขาดห้วงเพิ่มพื้นที่ในอากาศให้แก่ความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์แผ่นดินนับแสนล้านไร่บนผิวโลกเปลือยเปล่ารับเปลวแดดแรงเพื่อรองรับการตัดปวงของการค้าพืชพันธุ์การเกษตรเรี่ยวแรงการให้จากพื้นดินอ่อนแรงลงเพราะความอดอยากจากพิษภัยของสารเคมีกระแสโลกเหล่านี้เซาะไหลเข้าสู่ประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยมาเนิ่นนานแล้วซึ่งขยะจากการพัฒนาเริ่มแสดงพิษสงของมันรุนแรงขึ้นในช่วงเวลาเกือบศตวรรษที่ผ่านมาI first came to Thailand as a backpacker 24 years agoAnd so much has changed, but the impression I always had of Thailand always impressed me as a country. It had a sense of itself, strong and independent. You know, it wasn't colonized; it maintained its identity. So I think now, why follow what everyone else is doing when you actually have the potential here to provide leadership to Asia and to the world?การพัฒนาแบบตาบอดคลำช้างขององค์ความรู้ที่ไม่ครบถ้วนสร้างเสียงร่ำไห้จากพื้นป่าเสียงร้องเรียนจากแผ่นดินและเสียงอุทธรณ์จากสายน้ำทุกของธรรมชาติที่ย้อนกลับมาสร้างความยากจนให้แก่พลเมืองเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่พื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ
เพื่อขอพระราชทานความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกับมนุษย์ความยาวนานของพระราชประสบการณ์ตกผลึกและก่อเกิดเป็นสรรพศาสตร์แห่งความพอเพียงหลากหลายแขนงรอวันงอกงามเป็นเสาหลักใหม่ของการพัฒนาอันสามารถเข้าถึงแก่นแท้ในกฎเกณฑ์แห่งการอยู่ร่วมกันบนพื้นโลกทว่าณห้วงเวลาเดียวกับที่พระเจ้าแผ่นดินทรงเหนื่อยล้าจากความเพียรเพื่อปลูกชีวิตคืนให้แก่สมดุลธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งของสยามประเทศเสาเข็มของการพัฒนาแบบกระแสโลกยังคงจับจองรุกรานพื้นที่ป่าทำลายดินและน้ำคู่ขนานกันเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบความเหนื่อยยากของพระผู้ครองแผ่นดินจึงดูราวจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีรับสั่งแต่ในวันที่แถลงข่าวก็ทรงบอกว่าเป็นหนังสือที่รักอาจจะมีบางตอนที่พูดถึงตอนตรงนี้เป็นหนังสือที่รักมากว่าอย่างนั้นแล้วก็หาที่เทียมไม่ได้11ปีเต็มระหว่างพุทธศักราช2520ถึง2539พระราชนิพนธ์สำคัญแห่งรัชสมัยที่เป็นเสมือนบันทึกพระราชประสบการณ์อันมีนัยยะสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดำเนินไปอย่างเงียบๆแม้ว่าเขาคติเบื้องต้นแห่งพระราชนิพนธ์พระมหาชนกจะเป็นที่เข้าใจทั่วไปถึงปัจจัยความสำเร็จสำคัญคือความเพียรแต่ในเบื้องลึกพระราชนิพนธ์พระมหาชนกยังแฝงไว้ด้วยพระราชประสบการณ์และสรรพศาสตร์จากพระราชาอันว่าด้วยความพอเพียงแห่งการดำรงอยู่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะในเบื้องปลายที่ทรงดัดแปลงพระชาดกจากเขาคติเดิมอันมีต้นมะม่วงเป็นปริศนาธรรมชี้ให้ประชาชนได้มองว่าขณะนี้บ้านเมืองเราหรือประเทศโลกเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันถ้าคนเราเต็มไปด้วยความบอดใบ้เต็มไปเป็นเต็มไปด้วยผู้คนที่โลภโมโทสันเนี่ยบริโภคแบบฟุ่มเฟือยบริโภคแบบทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมวลมนุษย์ทว่าไม่เพียงคลื่นสมุทรของการทำลายธรรมชาติที่โอบล้อมจนแลไม่เห็นฝั่งแต่มหานาทียังซ้ำเติมด้วยคลื่นลมแห่งโลกาภิวัตน์ที่ถาถมเข้าพิสูจน์พระสติและพระปัญญาแห่งพระมหาชนกผ่านมรสุมของกระบวนการคิดและการศึกษาที่บ่งเพาะผู้คนให้มุ่งเน้นการตักตวงทั้งจากทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและแม้แต่ทรัพย์ของแผ่นดินแต่อุดมคติของการให้และพึ่งพาอันเป็นสาระที่แท้จริงของการดำรงอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตกลับถูกละเลยผลจากการล่มสลายจากปี40และมีการวิเคราะห์วิพากษ์กันมาดูตลอดว่าความหายนะความล่มสลายที่เกิดขึ้นนั้นมหาลัยมีส่วนรับผิดชอบอันนี้ด้วยแน่นอนที่สุดแห่งแนวพระราชดำริของพระมหาชนกในการพัฒนาให้ส่งผลยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงอาจคาดเดาพระราชประสงค์ได้จากพระราชปรารภในพระราชนิพนธ์นั่นคือการพัฒนาคนผ่านการให้การศึกษาที่ถูกต้องนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหะภูมิทั้งนั้นไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญายังไม่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเองจึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญว่าทรงเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะเผยแพร่ไปให้ทุกคนในคนที่เรียกว่าหลงผิดหรือทำตัวผิดพลาดหรือว่าทำร้ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีความรู้การศึกษาที่ถูกต้องอันจะกอดปัญญาแท้แก่ผู้ศึกษาจึงต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงต่างๆผสานสมดุลเข้ากับปัญญาของการรู้เท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะแห่งธรรมคือธรรมชาติ